ไปดูเกมที่3กีฬากลางจังหวัดราชบุรีครับราชบุรีมิตรผล FC เจอกับศรีสะเกษครับเจ้าถิ่นอยู่ในชุดสีฟ้านะครับแฮปปี้เฟอร์นันเดสครับยิงจะติดเซฟของลูคัสเดเนียลนี่ทดไว้ได้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเจ้าตัวยิงไปกี่ครั้งฮะนี่เปิดเกมมาแค่ 4-5 นาทีนี่เอาแล้วมาอีกชุดหนึ่งครับราบรีครับเกงกีนในคาสโตเงยหน้ามองแล้วเปิดนะบอลคลุกคลิกฟาบิโอได้ดีดนะครับแต่บอลไปตรงตัวลูคัสเดเนียลสีสเกตบ้างครับโดยซ้ายของกอก้าอุนด้าบอลหลุดไปเยอะแม่ทีมเปิดเยอะแฮปปี้ดีดครั้งที่2หรือยังฮะ2 2ครับคือถ้านึกอะไรไม่ออกส่งให้เฮอร์เบอร์ตี้ครับครับนี่เป็นจังหวะลูกเซตพีซนะฮะก็ทำได้ดีเอาอีกทีนึงนะแฮปปี้เฟอร์นันเดสไล่มาเกโร่เกโร่โยกแล้วจ่ายยัดเข้าในวิ่งมาสับด้วยซ้ายตรงนี้ครับบอลหลุดกรอบชุติพลนะครับลูกเตะมุมของเจ้าถิ่นครับจังหวะเปิดแถว2ยิงบอลฉลับคุกคลิกไปมาครับแล้วดูหมุนมัดยิงของชุติพลอีกบอลเข้าหน้าต่างเกมในช่วงครึ่งหลังครับศรีสะเกษได้ลุยบ้างครับขึ้นริมเส้นทางซ้ายเปิดยัดเข้ามากึ่งยิงกึ่งผ่านเป็นเบรนท์แม็กกรัตนะครับได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงครับมีกอก้าพยายามจะวิ่งขึ้นมาแล้วครับดูครึ่งหลังนะครับของทางราชบุรีดูยิงซ้ายตรงนี้อาจจะปัดปลายมือซะด้วยซ้ำครับจังหวะยิงของใหญ่นินวงครับผู้สินให้รู้ตั้งแต่ขึ้นมาแต่มุมของศรีสะเกษเสาแรกครับบอลเข้าหน้าต่างเห็นแล้วครับถ้ามีพังตัวเองยืนที่เสาแล้วคู่ต่อสู้ลักไก่ยิงได้นะครับสังเกตได้เสาแรกหรือว่าเสาแรกอันตรายมากครับศิวพงศ์นะครับปั่นเมื่อสักครู่ราชบุรีเร่งต่อครับเล่นในบ้านจังหวะบอมเปิดมาได้โถมมามงครับดักลาสกาโดโซลงเป็นสำรองนะครับหัวแตกไปก่อนแล้วมั้งครับครับเกโร่บอมครับมาอีกชุดหนึ่งน่าจะได้จริงๆครับราบรีโอ้โหยิงหลุดออกไปเหลือเชื่อครับขวาของเกงกีในการสโตะเจ้าตัวกล่าวว่ายิงกึ่งผ่านกึ่งยิงนะตรงนี้ครับท้ายเกมเร่งอีกชุดหนึ่งครับลูกตั้งเตะได้เยอะตรงนี้คลุกคลิกไปมามีไหมมีโอ้โหการีเฮมบาร์ตี้ยิงข้ามคานครับแม่เจ้าตัวจะบอกว่าหนีฉลับฮะแต่ดูจากภาพแล้วเนี่ยยิงออกไปเองดื้อๆแล้วฮะโอ้โหจบ 0-0 ครับแบ่งกันไปทีมละแต้มราชบุรีโอกาสเยอะมากแต่ทำไม่ได้ครับ